สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นนะคะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของ LINE TV เนาะ LINE TV Original เป็นนักแสดงนำจากเรื่องคนรักรุ่นพี่ใช่ค่ะ2คนเป็นคู่ที่ดังที่สุดโนจากเรื่องนั้นเนาะ In On Love ก็เรื่องนี้มีชื่อว่าครั้งหนึ่งที่รักค่ะ The Best Story นักแสดงนำคือยินมอนะคะใช่ก็วันนี้เขาปล่อย Official Teaser มาเดี๋ยวเราจะไปทำ Reaction กันนะคะเศร้าเบารู้ว่าการแอบชอบใครสักคนไม่ทำภาพสวยนะสวยมากเลยนะเราว่าบางทีมันอาจจะมากกว่าคำว่าชอบแล้วก็ได้ฟิว90เหรอถ้ามึงอยากรู้อะว่าไอเดียมันชอบเฟิร์นไหมอะมึงก็ไปบอกชอบไอเดียเลยดิและฉันเป็นคนที่ประทับใจเธอฉันเพลงดีด้วยนะฉันก็ไม่กล้าที่จะพูดไปเอ้ามึงทำแบบนั้นเพื่ออะไรวะได้แต่ยิ้มให้เธอเบาๆอยู่ในมุมที่เธอไม่สนใจแอบมองดูเธอไกลๆอย่างนี้ต่อไปแอบมองเธอแค่เดียวที่มุมนี้คือเทกาอะไรเงี้ยอีกไม่กี่วันเราก็จบแล้วหรือว่ามึงจะปล่อยมันไปอยู่ที่อื่นแล้วมึงไม่มีโอกาสบอกมันอีกเลยเว้ยโอ้โหแอบเก็บความรู้สึกนี้ไปด้วยกันภาพสวยมากเลยภาพสวยมากจริงอ่ะเข้ากรกฎาคมนี้นะคะ4 ทุ่มทางไลน์ทีวีเท่านั้นว้าวถามความรู้สึกก่อนสำหรับเราเนาะเหมือนดูหนังเรื่องนึงไม่รู้ว่าทุกคนจำได้ไหมเราคิดถึงภาพยนตร์เรื่องนึงสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักคือฟิลหนังแบบเนี้ยไม่มีมานานแล้วต้องบอกก่อนว่าไฮสคูลของประเทศไทยเขาไม่ได้แบบทำ coming of age แบบอย่างเงี้ยใส่ชุดเรียนอะไรเงี้ยมันค่อนข้างนานแล้วเป็นบรรยากาศในโรงเรียนอะไรเงี้ยคือจำได้แค่แบบสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอะใช่ถ้าเป็นฟิลแบบแอบรักก็จะเป็นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักที่เป็นภาพยนตร์เนาะแต่พอความรู้สึกหลังดูทีเซอร์แล้วรู้สึกว่าอยากดูเรื่องนี้ต่อเพราะว่าหนึ่งนักแสดงนำด้วยเนาะแล้วก็ตัวภาพที่เขาถ่ายทำอะสวยมากเรารู้สึกเหมือนเขาดูตั้งใจทำดูละมุนอะดูอุ่นๆดูเป็นภาพแบบนวลๆเนาะใช่แล้วก็พร็อพต่างๆแบบที่มันอยู่ในซีนอะมันเป็นยุค90เนาะเขาก็คงกลับไปในวัยนั้นอะมันยังเป็นซาวเบาอยู่เลยอะฟังเทปใส่อะแก่กว่าเราอีกอะเด็กชั้นชั้นซีดีชั้นทานไม่คือชั้นเด็กมีซาวเบาแต่ว่าแต่ใช้ไม่นานถ้าเรียนมัธยมอะซีดีเอออ๋อใช่อันนั้นเก่ากว่าเราเพราะมัธยมเนาะใช่ไม่รู้เด็กรุ่นนี้จะรู้จักไหมซาวเบาแต่ว่ามันยังมีขายอยู่ในช้อปปี้นะแบบมีคนแบบขายมือสองแล้วก็ศิลปินอินเตอร์เนี่ยเขาก็ยังมีพรีออเดอร์ของเทปคาสเซ็ตอยู่ใช่แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็เป็นสะสมไปแล้วอ่ะเป็นสะสมแต่ว่าถ้าใครมีเครื่องก็จะได้อีกฟิลหนึ่งเพราะว่ามันก็ยายานได้นะคะในวันอากาศร้อนๆหรือฟังบ่อยๆมันก็จะยานๆนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องเฉพาะตอนแบบในโรงเรียนหรือเปล่าหรือว่าจะมีตอนที่โตไปแล้วด้วยแล้วก็กลับมานึกถึงในวัยนี้อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเพราะมันชื่อว่าครั้งหนึ่งที่รักไม่รู้ว่าอาจจะเป็น ปัจจุบันที่คิดถึงในวันนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่กลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นเหมือนความรู้สึกที่แอบเก็บแต่ไม่เคยบอกอะถ้าดูจากทีเซอร์นะเพราะเขาเขียนว่าแอบเก็บความรู้สึกไปด้วยกันแล้วก็เหมือนตัวละครที่น้องวอลเล่นอะเขาชอบตัวละครหยินมากแต่ว่าเขาไม่เคยได้บอกเพราะเหมือนหยินชอบอีกคนนึงด้วยอะไรเงี้ยที่มันมีน้องผู้หญิงด้วยไงที่น่าลูกครึ่งใช่เราจะบอกว่าเหมือนจะเป็นซีรีส์รักสามเศร้าเหมือนจะมีแบบตัวแปรที่เป็นผู้หญิงเข้ามาแล้วก็ตัวผู้ชายอ่ะเหมือนท่าทางเอาจับใจความจากเราเนาะเราไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วว่าตัวหยินเหมือนรู้ตัวไหมว่าจริงๆแล้วก็อาจจะรู้สึกดีกับตัวละครวอลอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามันดูแบบชอบผู้หญิงด้วยก็เลยไม่รู้ตัวอะไรอย่างงี้หรือเปล่าใช่แล้วก็สิ่งที่ชอบอย่างนึงคือเพลงมันเป็นเพลงยุคนั้นจริง
พลงของวงเพกาแล้วว่าทุกคนเคยฟังถ้าเกิดอยู่ในยุคเราอ่ะเพลงนี้มันพอมากเลยอ่ะเพลงนี้มันพออยู่แล้วอ่ะพอแล้วมันก็คลาสสิกอ่ะจริงแล้วเสียงน้องวอก็พอเสียงหวานเหมาะกับเพลงอะไรแบบนี้นะอืมเขาเป็นคนเสียงหวานเสียงร้องเพลงคีย์สูงอ่ะเสียงเขามีเอกลักษณ์ฟังแล้วรู้ว่าเป็นเสียงเขาไงแต่ภาพตอนจบอะสวยเนาะที่นอ นแล้วก็ฟังเพลงอะสวยอยากดูอยากดูแลอีกประมาณ2วีคเองแกเพราะว่าวีคหน้าก็วันที่2วันศุกร์อีกวีคหนึ่งวันที่9ว้าวว้าวก็เดี๋ยวมาทำรีแอคชั่นกันเนาะต้องทำต้องดูนะคะเรื่องนี้พลาดไม่ได้สนับสนุนค่ะยินวอก็เป็นของค่ายรุกกี้เนาะใช่ใช่ร่วมกับ LINE TV นะคะก็เดี๋ยวมาเจอกับรีแอคชั่นของเราแน่นอนก็เขาจะออนแอร์ทุกวันศุกร์4ทุ่มทาง LINE TV เท่านั้นนะคะทุกคนก็รอติดตามกันด้วยนะแล้วก็ลองมาแบบเมาส์กันเนาะแบบมาคอมเมนต์กันสำหรับทีเซอร์ว่าดูทีเซอร์แล้วรู้สึกไงตื่นเต้นไหมมีใครรอบ้างก็ลองมาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปรีแอคชั่นของซีรีส์เรื่องนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ